สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้ามื้อนี้ก็มาหาหน่อไม้ค่ะทีนี้มาเจอฝูงควายฝูงควายฝูงนี้นะบ่ได้ทายดนละเจอกัน1 ปีแล้วสันไม่ได้เจอกัน1 ปีแล้วฝูงควายฝูงนี้นะมีบัดนี้มีควายตัวหนึ่งมันสวัสดีเป็นเจ้าของฝึกให้สวัสดีครับสวัสดีเปลี่ยนได้แท็กซี่อย่างนี้ละโอ้ของฮอตอันนั้นของฮอตอันต้นไม้โอ้ของต้นไม้ฉันของใบของแบบของเครือห่วยไปทางพุ้นไหมบ่ฮะเด้ปฏิจจของกะสินอนอาหารไหมบ่โอ้ตัวใดสวัสดีหันโอ้สวัสดีจ้าเจอกันแล้วเจอกันแล้วนะคะทะเลใหญ่เลยเดี๋ยวเนาะปีหนึ่งแล้วไม่ได้เจอกันทีใหญ่แล้วใหญ่แล้วไหนดูสิดูสิดูสิสวัสดีจ้าจ้าเจอกันแล้วเฮาเจอกันแล้วนะจ้าซื้ออย่างก็ไม่ขึ้นป้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นลุยน้ำบ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วสี่คนไงดิจ้าสวัสดีจ้าว้าวได้เจอกัน1 ปีแล้วนะเรานะป้าลองลุยขี้ตุ่มนะเพื่อนนะลุยขี้ตุ่มเหรอทียังไม่ลงน้ำเหรอทียังไม่ลงน้ำเลยได้จักปีแล้วไม่ขึ้นเนี่ยเกือบสามแล้วบ่เกือบสามแล้วไม่ขึ้นนะสิไม่ขึ้นรัดไว้บ่รัดแล้วพี่รัดมาพี่ไม่ขึ้นน้ำหลังมูเลยไม่ขึ้นบ่เร็วบ่ได้ไปอันน้ำมูอันนั้นเลาะขนาดไม่เคินนี่หูอยู่ไม่เคินนะสันเป็นควายหูอยู่นะจะได้ลี้ทายได้ไหมเพราะว่าควายมันบ่ลืมกันนะยามันตื่นนะแต่ขนาดนี้ก็ยังเหลียวเบิ่งลี้ทายเอาไว้อยู่อันเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนอันเปลี่ยนทีนะแต่ก่อนอยู่พุ่วันนี้มาเปลี่ยนอยู่พี่เปลี่ยนทีพักพิงมาสั่งเอาไว้อยู่ทงวันนี้เปลี่ยนเพิงเปลี่ยนอันเปลี่ยนสถานที่เอามากินอยู่อันอยู่โดนนี้เปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศทางหงควายหลายตัวเด้นประมาณ30รัดไว้บ่ให้ไปไกลเนาะอินเขตเฮานี่เนาะเออไปไกลเจ้าของเมื่อยเนาะนำบ่ทันเนาะเออต้องรัดไว้เดี๋ยวเจ้าของเมื่อยตามบ่ทันโอ้ไม่เคินสิฮอด3 ปีแล้วสิไม่เคินฮะแม่พันสิบตัวเมียฮะแม่รักหันสิบแม่30เนาะ3 ปีเนาะเพื่อลูกเพื่อหลานอีกทีบ่ท้องหลายตัวอยู่รอคลอดอยู่อะตัวนั้นคือเบิ่งแท้ตัวนั้นคือจะเข้ากล้องบ่เฮ้
จะเข้ากล้องบ่คือเบิ่งแฮะมันสิเข้าไปเข้าไปพุ่นได้ติให้ๆๆเข้าไปพุ่นบ่อันน่ะฮะโอ้มันสิไปพุ่นติย่ามันไปพุ่นฮู้ฝูงใหญ่ฝูงใหญ่มีฝูงใหญ่เลยพุ่นมาถ่ายเอาไม่เคลื่อนนี่ล่ะบ่เคยเห็นกล้องบ่เอาคือย่างมาสั่นโอ้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 สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตัวนี้ดิจ้า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 สวัสดีจ้ามาถ่ายรูปจ้าบ่เป็นหยังเด้อเออกินหญ้าไปกินหญ้าเด้อเออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปกินหญ้าไปกินหญ้าให้อิ่มท้องเด้อแล้วก็ไปลงแช่น้ำเด้อไปแช่น้ำเด้อต้องไปแช่น้ำเด้อเออกินหญ้าไปไปกินหญ้าไปฮู้ฮู้ไปกินหญ้าฝุ่นไปกินหญ้าเด้อกินหญ้าเด้อไปไปไปบ่ไปได้เลยบ่ไปได้เพิ่นยังจึงอยู่พุ่นน่ะเพิ่นบ่ไปได้พุ่นดิไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยากถ่ายไม่ขึ้นนี่นะเป็นบ่าวแล้วไงไม่ขึ้นบ่าวน้อยละตอนย้ายทับมันที่หลังเลยเหนื่อยยังเด้ไม่ขึ้นนะป้าจะของขึ้นหลังเลยซั่นย้ายทับนะ6กิโลบ่ย่างเลยเมื่อยขึ้นหลัง6กิโลเจ้าของขึ้นหลังเลยโอ้ไม่ขึ้นย้ายทับมันเจ้าของขึ้นหลังเลยว่าซั่นสูง100อันสูง100เท่าไหร่ฮะสูงเติบได้นี่ป้าบ่เห็นกันปีเดียวนึงไม่แสนี่160 160ไม่แสหั่น160ไม่แสหั่นติประมาณ100เท่าไหร่45บ่40บ่ประมาณนี้ล่ะ145โอ้แม่เขินใหญ่สูงเติบแล้วบ่ได้เจอกันดุลเนาะเฮาเนาะสูงเติบแล้วบ่าวซ้ําน้อย145พุ่นล่ะโอ้ตอนย้ายทับหันนั่งหลังเลยตินั่งหลังมาเพราะว่าเอามาแต่พุ่นบ่ฮู้บ่นวลสวรรค์พุ่นบ่โอ้ย้ายมาแต่นวลสวรรค์พี่กานี่ติพอดีเดือนนี้ละเดือนสิงหาแล้วก็เออเฮาย้ายไปไสย้ายไปนครสวรรค์เด้ย้ายทับไปเอาไปเป็นฝูงนี่แหละติเป็นฝูงไล่นําทางไปเบิ่งโอ้ย้ายทับไปเลยทางเบิ่งฝนฮะมีฟ้าอากาศว่ามันสิตกบ่จังได๋นะอันแบบสิส่องอยู่ได๋ส่องบ่ตกบ่ตกเอาไว้นี้ไว้นี่ประมาณปลายเดือนจังย้ายปลายเดือนจังย้ายเอาไปพุ่นบ่หาฝนตกมากกันเฮาก็อยู่พุ่นก็ง่ายเนาะเพราะว่ามีอยู่หั่นที่อยู่หั่นก็50กว่าไร่นะ50ไร่พุ่นน่ะปูมีที่50ไร่น้ําท่วมก็ปล่อยอยู่หั่นเลยติ50ไร่ว่าซั่นที่อยู่พุ่นก็ดีว่าอันนั้นมันเป็นที่ของส่วนตัวตัวนั้นส่วนตัวอันนั้นติตัว50ไร่50ไร่เป็น 1,000 2,000 ไร่นี้มันเป็นที่ของเงินนายหัวเพิ่นบ่สมเรียดหยังครับเขาทําเจ้าปลูกมะม่วงปีกายมันเลยหญ้าหลายนะโอ้เจ้าปลูกมะม่วงปีกายเจ้านี้บ่เจ้านี้แหละหญ้ามันหลายบัดนี้ก็เอางัวควายมากินเออเอาควายมากินก็เพราะว่าไฟเจอมาแล้วบ่ไฟมีเงินอยู่แสน 200,000 กว่าเออซื้อที่ได้52ไร่ซื้อที่ได้52ไร่แล้วก็เบิดเงินบ่ได้หยังบัดนี้เออบ่ได้หยังเลยเออซื้อซื้องัวมาเลี้ยงก็บ่มีทุนเออก็ปล่อยล้างไปได้ที่52ไร่ก็โอเคตัวบ่ได้หยังแล้วบ่ได้หยังนะซื้อที่หาอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยๆเออ10กว่าปีบัดนี้อือ10กว่าปีซื้อไว้บ่ถึง20ปีบ่ถึง20ปี
ที่ตอนนั้นมันขึ้นราคาไปจากโอ้ไร่ละ 4,000 ไปถึงไร่ละ 38,000 ถึง 40,000 ผู้ดีสั่นบัดนี้50ไร่เท่าไรบาทก็คูณเอาเบิ่งแม่สมมุติว่าเอาเงิน 240,000 นี่ไปซื้อรถยนต์นี่ซื้อรถยนต์บ่เหลือมีแต่รถกับรถธนาคารเดี๋ยวมันสิได้ดอกเบี้ยเท่าใดฝากธนาคารก็ไม่ได้ซื้อรถก็ไม่ได้มันจะลดลงลดลงทางที่ดีนะครับทางที่ดีซื้อที่ทิ้งไว้ซื้อที่ไว้บ่จําเป็นต้องเฮ็ดหยังก็ได้โอ้ผู้ดีซื้อที่ไว้วันนี้ซื้อควายมาเลี้ยงก็ได้ที่เจ้าของได้เพราะว่าเขามีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วเวลาน้ำท่วมนะอย่างกับไปกินอันหย่าอยู่นาทีนะทางที่ดีคือซื้อที่ไว้ซื้อที่ไว้ใครก็ซื้อรถอันดับแรกนี่คือหาอาหารให้มันก่อนหาอาหารก่อนหาหญ้าหาฟางนั่นแหละอาหารคือหยังคือที่ที่ดินที่เฮาไว้จะปลูกหญ้าที่ดินเออปลูกหญ้าเนาะแล้วก็ควายที่มาน้ำหลังเองเหมือนเฮาสิถ้าผมมีทุนก็จริงอยู่แต่หากมาน้ำหลังเองเหมือนค่อยเป็นไปนะค่อยเป็นไปมีที่แล้วแล้วก็มีหญ้ามีควายมาน้ำหลังบัดนี้อันนี้คือเพื่อนอันเพื่อนประสบการณ์มาแล้วก่อนซื้อที่ไว้ผมแม่นเลยว่าสิมีเงิน 2-3 แสนนี่มาซื้อควายและซื้อมัวนี่เออเออเฮาสิไปเลี้ยงไสเฮาบ่มีที่เออแม่นเกิดว่าเฮาเขาไล่ที่นี่เฮาก็บ่มีหมู่วงบัดแม่นแม่นอันนี้หยังเขาไล่ไปเขาก็ย้ายทุ่งไปเรื่อยเออจำเป็นสุดนี่จำเป็นสุดคือไปหาน้ำแกงขึ้นคือไปหาเจ้าสิปล่อยคั่วอยู่ไสบ่นี่เออไปหาที่ตัวเองได้ดีอย่างเดียวตำบลสามัคคีเฮานี่มีที่ทำเลเป็นที่ทำเลหลายเป็น 2,000 3,000 ไร่แม่นๆ 2-3 พันไร่พุ่นเด้มีหลายดอนนะเป็นหยังอันบ้านดอนท้อยนี่เฮาเป็นหยังซึ่งบ่คิดข้อนี้ว่าดินทำเลก็มีอันตำบลสามัคคีเป็นหยังเฮาคือบ่เลี้ยงปศุสัตว์นี่เนาะมีอยู่แต่ก่อนนะปศุสัตว์นะเลี้ยงอยู่แต่ทีนี้มันกลุ่มแยกสลายแล้วกลุ่มไปแล้วปศุสัตว์นะพื้นเนาะอันฮะพื้นผู้อันส่วนหญ้าอยู่นะอยู่ส่วนหญ้านะส่วนหญ้าพันไร่พอได้สาธารณะฮะพื้นที่พันไร่พอได้ว่าเลี้ยงปศุสัตว์นี่มันเป็นอะไรแม่นปศุสัตว์เป็นอะไรเลี้ยงเป็นอะไรมันดีข้อดีคือเฮาบ่ได้หนีจากบ้านเออแม่นเฮาอยู่น้ํามันนี่บ่ลงทุนหยังเออเลี้ยงงูเลี้ยงควายนี่บ่ลงทุนเออเฮามีเงินอยู่ 200,000 ปุ๊บซื้อควายจบเลยเออวันนี้สมมุติว่าซื้อหมูได้เงิน 200,000 นี่เจ้าซื้อบ่ได้เด้เออเจ้าต้องซื้ออาหารเออแม่นซื้อหมูนี่20,000ซื้ออาหาร 80,000 มันยังอยู่ได้อยู่ได้อันนี้ยังเพราะว่าซื้อแล้วซื้อเพราะว่ามันกินนะเนาะกินเฮาอันนี้อันนี้เฮาคือกันนี่ก็ได้เพราะว่าเฮาก็ไล่มันไปเลี้ยงมันก็ได้กินเฮาอยู่แต่เฮาหักอันบ่ลงทุนบ่ได้ลงทุนถ้ามันกินหญ้าเพราะว่ามันกินหญ้าดิลงทุนก็ซื้อไข่ซื้อหยังเฮาทอดไปเออใส่ห่อข้าวไปเลี้ยงใส่ห่อข้าวไปเลี้ยงลงทุนคืออาหารเจ้าของอันนั้นบ่แม่นอาหารควายอันนั้นอาหารคนเลี้ยงอาหารคนเลี้ยงลงทุนคืออาหารคนเลี้ยงแต่หญ้าเนี่ยแต่อาหารให้ควายเนี่ยไม่ได้ลงทุนโอ้หาสิบไร่เป็นอะไรบัดนี้เศรษฐีน้อยตัวนี่ก็บ่น้อยเพราะว่า อีก3ปีต่อไปข้างหน้าเป็นเศรษฐีใหญ่ได้3ปีข้างหน้าตัวว่าจะเป็นได้ดีเนาะมาดินตัวนี้ที่นะบ่กล้าขายเลยเฮามีแล้วเฮาบ่กล้าขายเออก็สิบ่ได้เป็นปลูกหยังทุกอย่างได้เบิดเลยปลูกแตงปลูกถั่วปลูกผักปลูกมีปลูกหญ้าปลูกแตงปลูกนั่นแหละมันจะลดลงเฮาจะปลูกหญ้าเลยนี่ปลูกหญ้าเออปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้ควายเปลี่ยนการทำสวนมาเป็นเลี้ยงปศุสัตว์แล้วเลี้ยงปศุสัตว์แล้วมันนี่ดิจากสวนมาเป็นปศุสัตว์แล้วบัดนี้ดิอันนี้เอามากินที่สาธารณะก่อนที่ตัวเองหั่นยังเอาไว้หาตอนน้ำท่วมมาซั่นที่ตัวเองก็มีตั้งหาสิบไร่ซื้อดินซื้อที่ดินดีกว่าซื้อรถอันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเหลี่ยมันไปแพร่พื้นได้บัดนี้แพร่พันธุ์ได้บัดนี้จนได้30ตัวเนาะควายเนาะเคยมีหมู่อยู่เนาะผู้นึงเพิ่นมีเงินหลายเพิ่นมีเงิน 6-7 แสนตอนช่วงนั้นเพิ่นเอาไปซื้อรถยนต์ซื้อรถยนต์ดีแม็กก็บ่ถึง20ปีคือว่าแล้วแต่ก่อนก็เออป่านนี้ข่อยก็ซื้อดินละซื้อดินก็บ่ได้หยังบ่รวยบ่ร่ํารวยซื้อดินเออแต่ทิ่มไว้โดนๆไปโดนๆไปเออเฮาบ่ได้หยังเอ็ดสวนหยังไปบ่มีทุนก็บ่เอ็ดหยังเออป่านนี้หมู่ที่เคยออกรถหันมาหาบัดมาคุยกันว่าช่วงนั้นซื้อดินก็บ่แพงเนาะบ่ถึงล้านเนาะเออซื้อดินบ่แพง
โอ้ผู้นั้นซื้อรถตัวซื้อดินมาดิมาเจอกันบัดนี้เพิ่น20 ปีมาคุยกัน20 ปีเจอกันเพิ่นว่าเสียดายเด้บ่ได้ซื้อดินเพิ่นว่าหั่นบ่เพิ่นเสียดายน้ำหลังแม่บ่เสียดายน้ำหลังเออบัดนี้ถามเพิ่นเป็นหยังคือเสียดายเออแต่ก่อนมันบ่ได้แพงแค่เงิน600,000มาซื้อดินมันสิได้100ไร่เออเออเอออย่างนี้ดินแพงมันบ่พุ่นเนาะฮะเดี๋ยวนี้หั่นถ้าใครบ่มีเงินล้านซื้อดินบ่ได้ซื้อแปลงใหญ่ๆแปลงแปลงใหญ่ๆฮะแม่นแท้แล้10-60ไร่นี่แม่นซื้อบ่ได้อันแปลงที่โตซื้อเนี่ย50ไร่นี่หั่นเจ้าเดียวเลยบ่มันก็เจ้าเดียวคือว่าเพิ่นแบ่งแยกแล้วนะเพิ่นแยกแล้วโอ้บ้านอันนี้คือดินหลายนะฮะคือหลายแท้ดินบ้านอันนี้คือดินหลายทั้งบ้านมันเป็นดินสปก.ดินบ่แพงหั่นนะแต่บัดนี้ตัวอันสิได้ดิสิได้บ่ได้ซื้อบัดนี้เพิ่นว่ารถเพิ่นหั่นเดี๋ยวนี้เป็นเศษเล็กแล้วเดี๋ยวนี้หั่นบ่ถึง20ปีนี่เออจากราคา600,000 700,000นี่เป็นเศษเล็กแล้วประมาณ100,000กว่าบาทบัดนี้ที่น่าซื้อ200,000กว่าบาทนี่มันแล่นขึ้นเป็นล้านกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เป็นหยังติจากไร่ละ 40,000 ถึงไร่ละโอ้จากไร่ละ 4,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นไปไร่ละ 40,000 40,000 พุ่นเจ้าคูณเบิ่งเหมือน2ไร่เสียดายเพิ่นติเพิ่นเสียดายว่าบ่ได้ซื้ออันดินซื้อรถติบัดนี้เฮาก็มีรถคือกันบัดนี้เออแต่เฮามีที่แล้วก็มีควายบัดนี้แล้วก็รถก็มีคือกันนี่เออบ่ต่างกันจากคนที่ซื้อรถแล้วนะมีคือกันรถยนต์เพราะว่าเฮามีควายกับมีที่เด้อันนั้นไปซื้อแต่รถแม่นบ่ซื้อแต่รถเออมันก็เลยบ่ได้หมุนเนาะเฮาก็หมุนไปแต่ลําบากแน่เพราะว่าเฮาบ่ซ่อนเอานะเพราะว่าบ่มีเงินเออเพราะอันนั้นเพิ่นซื้อสดบ่เงินสดเออตอนนี้เฮาก็ผ่อนไปเรื่อยๆเฮาก็มีกันแต่เฮาผ่อนไปเอาไปใช้ทางอื่นลงทุนธุรกิจทางอื่นนําเนาะเออนี่คนมีหัวคิดคนมีไอเดียความคิดผ่านผู้เดผู้ความคิดผ่านที่ก็มีควายก็มีคุณนะไปผ่านมาแล้วไปฮอดประเทศใดต่อไปไปประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เคยขี่รถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินก็เคยขี่รถไฟลอยฟ้านี่ก็เคยไฟลอยฟ้าก็เคยขี่แล้วเครื่องบินก็เคยขี่แล้วเรื่องเรื่องนี่ก็เห็นมาคือกันเห็นเบิดละผ่านมาแล้วผ่านมาจุดนั้นก็ผ่านมาแล้วมาถึงจุดนี้ก็มีที่ดินแล้วก็มีควายจุดนี้ก็มีดิผ่านมาเบิดละเนาะมันบ่มีสิ้นสุดเดี๋ยวก็ไปหาเงินหาทองเอออันนี้มีความสุขนะพ่อละความสุขของตัวเองทางไร่ทางนานี่ดีกว่าเออเออมันนำเงินเหนียมนำบ่ทันความสุขท้องไร่ท้องนาอันอิสระเสรีบ่ได้เป็นอันตะก้อนหันเจ้าเป็นเจ้านายตัวเองนะคะเจ้านายตัวเองเป็นลูกน้องเขาเดี๋ยวนี้บ่ได้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นเจ้านายตัวเองนายตัวเองแหละดีที่สุดบังรถนายตัวเองกำลังกินหญ้าอยู่ไม่เคลื่อนบ่นะไม่เคลื่อนเออไม่เคลื่อนเวลายายทับเจ้าของขึ้นหลังเลยติไม่เคลื่อนนี่เฮ้ยผู้ดีผู้ตอนนั้นเห็นหันยังบ่สูงเท่านี้เลยเนาะมันก็ปีนึงแล้วมันก็ยับขึ้นปีนึงกันขึ้นแล้วเขาก็โคบ่ใหญ่นะสูงขึ้นจักน้อยเลยตอนนั้นอยู่ในคลองนําก็เลยเกียงเนาะตอนฮะอันนี้ต้องขี้ตมอันนี้ก็คล้องคือกันอยากให้มีตมคล้องว่าอยู่ท่วงนี้ยุงสิบ่กันยุงบ่กันยุงกันยุงบ่นี่เขาว่าอันคล้องห้องแอร์นี่มีขี้ตมคล้องสปาคล้องสปาสปาบ่คืนแม่นบ่สปาบ่คืนนอนสบายสปาบ่คืนมันนอนสบายยุงบ่กัดอีกเฮาย้ํากันบ่อยมากินหญ้าเฮาก็ให้มันเล่นน้ําแล้วหยังมันก็เกียงไปเกียงไปแล้วติตอนแรกก็นอนสปาอีกบ่แรกนอนสปาอีกพุ่นห้องสปาบ่ได้มีห้องสปาบ่หลายควายเพิ่นลงทุนก็บ่ได้เอ็ดหยังหลายนี่พอควายนี่มันผูกที่โล่งได้ผูกที่โล่งนอนน้ํานอนต่มไปเลยไว้ลงทุนหยังเลยบ่ไปเบิ่งคอกง่ายต่อการดูแลติเริ่มบักจักพุ่นอะอยากกินหน่อไม้ก็มาหาอยากกินปลาก็ลงน้ําบ้านก็บ่ได้เซาเข้าก็บ่ได้ซื้อนาก็ทําพอได้กินอิสระเสรีแท้อยู่บ้านเราไม่ได้อันไม่ได้เซาไม่ได้ซื้อหากินหม่องความเจริญไปอันทํางานสุดท้ายมาก็กลับมาบ้านเก่าคือเก่าเนาะ
กลับมาบ้านเฮาคือเก่ากลับมาบ้านเฮาคือเก่าอ่ะนะสุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็มาอยู่บ้านเหมือนเดิมก็ขึ้นสูงๆแล้วบัดนี้ลูกอันเคยลุงทราบว่าฮะ 70,000 ตังค์ครับหั่นตอนนี้ว่าเพิ่นว่าคือเราของบ่ได้ขายดอกหักบ่ได้ขายบ่แต่นั้นมานะยังบ่ขายยังบ่ขายมีโครงการว่ากล้วยแท้จริงสิมันสิอายุประมาณ2ปีกว่าถึง3ปีสิคุ้นบ่นี่คุ้นยังขายคุ้นกล้วยแท้ติคุ้นเป็นกล้วยเนื้อกล้วยเนื้อยังบ่พอขายเลยมันก็เฮาขายมันก็เบิดไปเพราะมันตัวมันน้อยนะจักตัวกล้วยแท้นี่ประมาณ 5-6 ตัวนี่น้องกล้วยแม่บ่ติมันก็เป็นกล้วยแม่กล้วยน้อยกล้วยแม่ทีแรกมันก็ได้9ตัวกล้วย10แม่10แม่10แม่ได้ลูกได้ลูก9ตัวต่อปีปีกายนี่ปีกายนี่ปีกายนี่มันลดลงมาบัดนี้มันตกค้างอยู่5ตัวบัดนี้ตกค้าง5ตัวบัดนี้5ตัวแล้วมีท้องบัดนี้มันก็รอคลอดอันนี้มีอยู่3ตัวที่นักๆรอคลอดอยู่นี่2ตัวมันก็อ่อนไปนะมันก็บ่พร้อมกันแต่เดี๋ยวนี้มันเลื่อนปีกายนี่มันได้เลื่อนเลื่อนเป็นลุ้นได้บ่แม่นเนาะลุ้นบ่ได้บ่ได้ตรงนั้นมันบ่มีพ่อพันธุ์ประจําครอบจับสัตว์บ่ได้ฮะจ้ะมันเลื้อยเลื้อนเลื้อยเลื้อนก็เลยบ่บาดจับ10ตัว10ตัวนี่เนาะบ่ได้บ่ได้เฮาเลี้ยง10ตัวนี่มันสิได้ก็แม่10แม่อันก็แม่ได้ลูกพร้อมกันบ่ได้มันเลื้อนมันแล้วคืออายุเลื้อนคือไปอัน2เดือนบ่ได้5เดือนบัดนี้มันจังเป็นสัตว์บัดนี้นะจ้ะนั่นบ่แน่นอนโอ้ย่างมาแต่พุ่นเนาะโอ้ปลาเก่งขนาดกล้วยนี่มันสิย่างมื้อนึงนี่มันตกประมาณ6กิโล7โล6กิโลย่างไปย่างมา7กิโลย่างไปย่างมาวนเวียนกินหญ้าอยู่นี่เต็มท้องนะย่างมะแรงเนาะเต็มท้องอ้วนเลยได้บัดนี้ย่างมะแรงกินว่าเลี้ยงแค่หน่อยขายแค่หน่อยเดียวมื้อวานนี้เอาลักเอาหยังมาตอกลักออมหัวคือให้ไล่เข้าอยู่หั่นมันสิมีหนองบ่มีหนองไล่พักก่อนลงแส่น้ำแม่บ่บัดนี้แส่น้ำโอ้ประมาณบ้างบ่าย 3:00 นกว่าสิปล่อยนะเลี้ยงยามมื้อเช้าให้ลงแส่น้ำก่อนติสายมาก็ไล่เข้าให้ไปนอนสปาอีกนอนสปาอีกเจ็ดมื้อนี่บ่ผู้น่ะมีหนองสปาอีกได้บัดนี้อู้ด้วยกันด้วยกันอันคลิปนี้มีประโยชน์นะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนเลี้ยงควายค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาไปทุกที่ทุกบ่อนแล้วซะพุ่นล่ะค่ะครบบ่ล่ะวันนี้กลับมาบ้านเจ้าของอ่ะมันเลี้ยงควายมีที่ไปไกลมาแล้วนะไปไกลมาแล้ววันนี้กลับมาหมู่เก่าพุ่นกลับมาหมู่เก่าเดินทางไปไกลก็ไปแล้วทีนี้ก็กลับมาที่เดิมอันนี้รถไปได้บ่นี่รถมอไซค์ไปได้คือคลองใหญ่ฮะตัวใดคูใหญ่เลยมันเฮายืนนี่บ่นี่มันเป็นพร้อมเลยนะพร้อมเลยบ่พร้อมเลยไปหาหมู่กันพักควายอยู่ถึงเด้อโอ้ไปได้เลยได้โอ้ตั้งเชื่อขี่จักรยานมานี่ขี่มอไซค์มานี่ลัดควายบ่ทันนะบ่บ่นะจะขี่มอไซค์ลัดไปได้กันเพราะว่าอันคลองมันใหญ่เด้อผู้คูใหญ่อีกรถย้อนก็เข้าได้ได้นี่ได้แต่งี้อันคนอยู่สหรัฐไม่เคยไม่เคยไม่เคยฮะคนเจ้าของเพิ่นอยู่สหรัฐตัวใดตัวนี้แหละตัวนี้โอ้ที่เพิ่นอันไอ้คันคูใหญ่นี่อยู่ในเพิ่นนี่ละแคมป์นี่ก็ได้บ่พักอยู่แคมป์นั่นน่าเจ้าของเจ้าของที่ดีกว่าโอ้เด้ไม่เคิน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 มาสวัสดีกันอีในเฮาก่อนสิลาเมื่อนี่สิลาเมื่อเลยได้นี่สิลาเมื่อแล้วเฮานี่ฮะมาสวัสดีกันอีแน่มาสวัสดีกันอีก่อนเฮาก่อนจะลากลับบ้านนะคะไม่เคลื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณอ่ะหน้าได้เพิ่นสวัสดีหันมาน้องพี่แน่หันพี่ไว้หันพี่ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนโอ้ข้ากินบ่ข้ากินไม่เคลื่อนข้ากินนั่นนี่ฮะเฮ้ยดีโอ้ยหูเบาหูเบาเพิ่นนั่นน่ะเลาะเลาะไปเลาะมาเจอไม่เคลื่อนเลยบ่ได้เห็นกันปีหนึ่งนะไม่เคยนะ
ันย่างคืออันนี้ย่างไปแต่ของไงเครือสีจ้อนี่มันกินดีเลยนะเต๋โอ้เครืออันนี้บ่เครือสีจ้อเพื่อนบ่เครือขี้จ้อเครือสีจ้อสีจ้อมันกินดีไหมติมันบ่มีหยาบมันก็กินดีแต่คล้ายๆเครือมันแข็งมันหวานจีบ้างกับบ่หวานเลยบ่มีหยางหน่อยไม่มีหยางมันหักคล้ายๆเครือมันแข็งเลยมันหักมากินติมากินนู่นแหละไม่เคยเป็นผู้บ่าวในฝูงเลยผู้บ่าวในฝูงเลยไม่ขึ้นเอาไปอันอาบน้ำแต่สิคักเนาะอาบน้ำมันก็ดำปึ๊กแล้วดำปึ๊กอยู่หน้าอันภายตู้เครื่องท่านบ่ลงเล่นน้ำขึ้นมามันก็ดำเบิดเลยเกี้ยงเหลี่ยมเลยเหลี่ยม เหลี่ยมเลยบ่ไม่ขึ้นตอนแรงๆมันสิปานมังฟักเลยมันกินหยาปานมังฟักปึ๊กตัวแล้วมันสิอ้วนปานมังฟักอันนี้น่ะอันยังมือเช้าเนี่ยก็ยังบ่เต็มมือเช้ากันออกมาใหม่เนาะออกมาใหม่ปล่อยจังโมงอ่ะแต่เช้านะก็นาฬิกาบ่มีเลยบ่เอาเลยเอาแต่เป็นแบบเอาตะเว้นขึ้นแล้วคือปล่อยเลยแบบใช้ชีวิตแบบโอ้ยสมพ่อสมพ่อมาจังอันเออตะเว้นขึ้นก็มาเลยคือสมัยพ่อกันนั่นล่ะปล่อยตั้งแต่เช้านาฬิกาเป็นแบบเอากะพ่อกับว่าให้มันกินแต่เช้าอ่ะนะกินยาน้ำหมอกโบราณกินยาน้ำหมอกเพิ่นว่ามันสิอ้วนสิพี่ว่าซั่นอันนี้คือการปล่อยเห็นตะเว้นคือปล่อยเลยสิกินยาน้ำหมอกมันสิอันมันสายมากเจ้าของก็เมื่อยบัดนี้เฮาก็เอาเข้าไปมุงพักไว้เฮาก็นอนเบิ่งมันละบัดนี้เออพอดีมีความสุขแท้อิสระเสรีแม่นบ่เสรีแล้วก็พออยู่พอกินอีกพออยู่พอกินอีกเพราะว่าควายเราตัวละ40,000-50,000แล้วปีแรกปุ๊บนี่ออกมาครบปีหนึ่งนี่ได้ขาย10,000เออบ่แม่นควายงามนี่ถือว่าควายทั่วไปเลยนี่ทั่วไปติถ้าแม่นควายงามเขามันก็หลายหมื่นนะเออนี่เฮาเลี้ยงควายเนื้อแบบบ่ได้เน้นว่ายังบ่พัฒนาถึงขั้นตัวละหลายหมื่นนะเออเอาแค่ว่าอันเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นอยู่ห่างได้แล้วแต่หากบ่คิดว่าปีหนึ่งตัวละหมื่นนี่คุ้มบ่คุ้มเพราะมันต่ำเนี่ยท่านปีนึงก็บ่ถึงแสนมันก็บ่ได้หยังบัดนี้แต่เงินแสนตัวนี้เฮาบ่แม่นว่าเอามาใช้เลยนี่เงินซื้อลูกควายเนี่ยเฮาเป็นเงินออมมันออมไปหั่นบัดนี้ปีหน้ามาอันตัวหมื่นนั่นเฮาบ่ได้ใช้อีกมันบ่ได้อยู่ซื้อได้เงินตัวนั้นมันก็ขยับดอกไป 5,000 ถึง 8,000 พุ่นตัวเงินตัวนั้นเงินหมื่นตัวนั้นมันสิขยับบัดนี้นะบัดนี้เฮาบ่ขาย5ปีขายปุ๊บนี่ก็คำนวณเบิ่งเอาบัดนี้คำนวณเบิ่งเอาบัดนี้ว่าเงินอันนี้คือให้คำนวณเอาเงิน10,000ยับขึ้น5ปีมันสิเท่าใดนะบัดนี้ซื้อที่คือการให้คำนวณเอาแม่นคำนวณเอาว่ามันสิบัดนี้ซื้อควายมาเลี้ยงก็ให้คำนวณเอาคำนวณเอามันสิว่ามันสิเพิ่มขึ้นแบบใดยับขึ้นซ้ําใด10ปี20ปีไปนี่บ่คือซื้อรถได้ติระยะเวลามันหักใช้เวลาได้หมู่นี้ใช้เวลาซื้อที่ซื้อควายนี่ใช้เวลาใช้เวลาไปแล้วบัดนี้มาสิไปแล้วบัดนี้บ่มาสิกายเขาสิกายแล้วบัดนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ขึ้นไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย